ความเดิมตอนที่แล้วไปตัวทั่วนะคะอู้อะไรเนี่ยแปลกๆอุ้ย What the hell อุ้ยพี่อะไรวะน่ะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเราขึ้นอันนี้หน่อมอันนี้ไม่ได้ไปอันนี้เลยอันนี้คุยยังวะเลิกงานจังเลยอ่ะแล้วกลายเป็นนักทำเสื้อผ้าจังเลยน่ารักอะเนาะไม่เคยโอเคไม่เคยคุยนะผมอันนี้โอเคบทเดียวนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องสมุดโอเคประจำเมืองอ่ะห้องนี้ไม่เคยเข้านะครับผมมาที่นี่บ่อยๆนะรู้ไหมเพราะมันทั้งเงียบสงบแล้วก็ดีด้วยนะได้คิดถึงชีวิตที่เคยอยู่ว่าเคยเป็นไงบ้างก็ว่าไปซื้อเทคบุ๊กแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้ได้มากมายตอนที่ใครต้องการอะไรก็ตามก็มาที่นี่เสมอนะฉันบอกว่าเธอจะไม่อ้างชื่อฉันทีนะตอนเวลาที่เอาหนังสืออะไรไปยืมอะไรเงี้ยโอเคเรื่องการแบบว่าร่ายเวทคาถาก็ว่าไปคนเป็นคนเกิดมาด้วยพรเวทมนต์นะรู้ไหมปริมาณเวทมนต์ที่มีในตัวแต่ละคนนั้นถูกเกิดมาว่าไม่เหมือนกันแต่ละคนต่างกันไปตั้งแต่อายุยังน้อยคนที่พลังเวทมนต์นั้นถูกฝึกโดยตัวตลกนะโดยคราวแล้วเหรออ่าฮะแล้วแต่ทำรุ่นที่เขาเลือกสรรกันเองแต่บอลสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ก็พร้อมพระใหญ่ยิ่งนะรู้ไหมอ่าฮะคนที่มีพลังเวทมนต์นั้นก็ต้องทำตามกฎนะที่ถูกตั้งโดยคราวเช่นกันห้ามใช้เวทมนต์โดยที่ฝึกหัดไม่ดีหรือคุณต้องห้ามเด็ดขาดนะรู้ไหมก็จะมีการลงโทษที่รุนแรงตามกฎนะถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกต้องโดนประหารด้วยเช่นกันนะอืมโอเคการใช้เวทมนต์ที่ไม่ควรนะผมศาสตร์เวทมนต์ขณะที่เวทมนต์เป็นศาสตร์ที่ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดนั้นสามารถจะสร้างสิ่งที่เป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้ก็ยังมีเวทมนต์แขนงบางอย่างที่อันตรายอย่างคาดไม่ถึงด้วยนะและห้ามถูกใช้งานเด็ดขาดการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เกิดอันตรายกับคนทั่วไปก็เลยต้องห้ามคำสาปบางอย่างหรือเวทมนต์บางอย่างไม่ให้ทำไว้โอเคก็คือจะมีการห้ามฝึกศาสตร์ทางด้านแม่มดนี้นะเองนะของวิสคราฟห้ามเด็ดขาดเพราะอาจจะมีผลลัพธ์ไม่ดีได้เป็นเวทที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีพิธีกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะว่าทำให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้ในนี้ก็ไปนะผมซึ่งก่อนที่มันจะโดนถูกต้องห้ามให้ใช้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นพบเจอสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนต์เหล่านี้มากมายเช่นกันนะผมที่แบบไม่ควรนะเองนะผมก็ว่าไปอย่างก็ตาก็จะมีคนที่น่าจะลองผิดลองถูกแล้วก็ลองเสี่ยงทำลองแหกกฎพวกนี้ทั้งก็เกิดการตายน้ำไม่ท่วมเช่นกันนะเมื่อการเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยห้ามไม่ให้เสี่ยงเองนะผมโอเคก็ว่าไปตอนนี้แหละง่ายๆนะผมดีทักทายเวลคัมทูห้องสมุดพวกเราเชื่อว่าเธอโอเคมาหาหนังสือใช่ไหมล่ะต้องไหมก็ถ้าเกิดยืมไปก็อย่าลืมคืนด้วยนะโอเคเปล่าโทษครับตอนนี้กลับมาคืนครับผมหนังสือที่ฉันยืมไปคือแคร์ต้องการยืมไปใช้ว่าเธอจะเสร็จนาทีแล้วก็ยืมมาคืนจะได้ไม่ต้องเสียค่าค่างวดค่านั่นแหละค่ายืมเกินเวลาก็ว่าไปนะผมโอเคอันนี้มี origin and natural type ต้องเหมือนธรรมชาติพาร์ทหนึ่งมีสามเนื้อหาหลักมีสามหัวข้อหลักนะที่โรงเรียนรู้คือ1มีสามหัวข้อหลักที่แบบแบ่งชั้นได้อะคือ1แบบทั่วไป2แบบธรรมชาติ3แบบปีศาจนะผมแบบธรรมชาติเนเจอรัลคือเป็นแบบว่าพัฒนาทางด้านร่างกายทั่วไปก็ว่าไปอะประเภทที่มีความเกี่ยวข้องแชร์ฟีเจอร์บางอย่างแบบเดียวกับสัตว์ป่าเหรอเนี่ยตามมีบางคนที่มีการแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับพืชบางตัวได้เช่นกันส่วนเพศต้นตำรับออริจินอลนั้นเป็นเพศที่กลับกันนะเป็นคนที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงปรับตัวต่อสิ่งรอบข้างเลยเพศธรรมชาติและประเภทพื้นฐานก็คือมนุษย์นะแต่เวสัตไม่ใช่มนุษย์นะโอเคอ่ะพาร์ท2ต่อในการปรับตัวของสิ่งที่เป็นประเภทสัตว์ร้ายประเภทธรรมชาตินั้นก็เริ่มที่จะมีคติเพราะสิ่งที่อยู่ประเภทสัตว์และประเภทธรรมชาติเริ่มใช้ชีวิตในป่ากันเวทต้นกำเนิดก็ทีก็ระวังตัวเองนะผมต่อต้านต่อประเภทธรรมชาติเช่นกันทำให้เกิดแบ่งชนชั้นวรรณะกันก็คือตอนแรกมีสิ่งที่สองแบบคือแบบเนเจอรัลกับแบบออริจินที่เป็นคนทั้งคู่นะผมแต่พอมีบิสผมมาเป็นอีกเพศหนึ่งที่มาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นว่าทุกอันทุกฝ่ายเริ่มแยกกันเป็น3ฝ่ายอะไรก็ว่าไปนั่นเองยาวจังเลยเวทสัตว์ร้ายนะผมกับประเภทที่ไม่รู้จักนะผมพาร์ทหนึ่งเวทสัตว์ร้ายเป็นประเภทที่ไม่ถูกจัดเป็นทั้งต้นตำรับแล้วก็ธรรมชาตินะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำเวทสัตว์ร้ายนั้นเป็นสิ่งที่มีสปีชีส์ของมันเองไม่เกี่ยวข้องกันกับพวกคนเลยอะไรที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขก็จะถูกเรียกเป็นสัตว์ทั้งหมดนะไม่รู้ที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้จู่มันก็โผล่มาเฉยเลยด้วยซึ่ง
พศสัตว์ร้ายก็มีความกว้างของความแตกต่างความฉลาดและก็ลักษณะต่างไปมากมายเช่นกันส่วนใหญ่จะมีหน้าตาหรือรูปร่างคล้ายกับสัตว์ป่าเนาะแล้วก็มีความโหดร้ายมากเลยด้วยเช่นกันนะฮะแต่ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าบางตัวมีหน้าตานิสัยหรือว่าความฉลาดเหมือนมนุษย์ก็มีเหมือนกันเช่นกันนี่ก็ตามบางตัวอาจจะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำเช่นกันนะแต่ท้ายแล้วสิ่งที่เป็นประเภทสัตว์ร้ายนี่ก็มีความรุนแรงแล้วก็มีความพร้อมบวกเสมอมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าความคิดหรือความฉลาดของสัตว์ร้ายนั้นจะใกล้เคียงมนุษย์แค่ไหนก็ตามพวกเขายังไม่สามารถที่จะต่อต้านวัฏจักรการคือการจับตาได้อยู่ดีก็คือมีการตายเหมือนคนทั่วไปนั่นเองนะผมไม่ต่างกันจากสิ่งอื่นในโลกใบนี้ฮะพาร์ทสองประเภทสัตว์ร้ายเกือบทั้งหมดจะมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงร่างตัวเองได้หลายๆร่างเหรออ๋อเพราะได้รับชื่อว่าเป็นสัตว์ร้ายเนื่องจากว่าร่างกายที่ยิ่งใหญ่และก็ความดุร้ายที่ใหญ่ตามร่างกายนั้นมีบางตัวที่เปลี่ยนแปลงเองได้ตามที่ต้องการหรือไม่ก็เปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาจะคงร่างสัตว์ร้ายใหญ่ๆอ่ะไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะแล้วก็ตามมีข้อมูลบอกว่ามันจัดการถล่มหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็วด้วยนะในร่างใหญ่ก็ว่าไปโอเคซึ่งแต่ละอันก็มีการจัดการรับมือกับสัตว์ร้ายเหมือนกันนะนอกจากเป็นอันตรายต่อธรรมชาติแล้วนอกจากการฆ่ามันทันทีที่เห็นนะโอเคอันนี้ question mark หนังสือมันจะถูกเอาไปโอเคเล่ม3หายไปผมว่าหน่อมอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มีหนังสือเรื่องปีศาจกับนางฟ้า What the เรื่องเล่าโอเคตำนานเล่าขานไม่สนใจเรื่องนี้โอเคสนใจแค่เรื่องไอเนี่ยไอ Origin Natural แล้วก็ Beast Type ผมไม่รู้ว่าเราเป็น Beast Type ป่ะนะตัวละครเราเนี่ยหรือแม้ก็เราก็เป็น Natural ที่ปรับตัวได้เลยมีหางมีหูแต่ไม่เห็นมีคนหรือมีหางมีหูทุกคนนะโอเคว้าวมีหางด้วยเจ๋งอยากเป็นเหมือนคุณเมื่อโตขึ้นนะครับอยากมีหางเหรอไม่คุณมีสภาพอากาศกันแน่คะเนี่ยทำไงกันแน่ล่ะคะอยากมีหูเหมือนกันบ้างไงหูผมก็ตายเราเป็นไม่รู้อ่ะนั่นแหละเอาเถอะชิปโอเคอันนี้พ่อผมไม่ชอบเจ้าชายครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำตัวเหมือนกับพระชาคนก่อนเลยครับเขาบอกว่ามีสัตว์ได้ทำงานกับพระราชาผมว่าเราคือบีสไทส์แหละใช่โอเคชัวร์แล้วแหละเราเป็นเสร็จแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าครับชัวร์แล้วโอเคเราเป็นบีสไทส์นะที่แปลงร่างได้แต่ว่าเราคุมร่างตัวเองได้ผมว่าคุมสติได้เรานั่นแหละช่วยเหลือฝั่งคนได้ผมว่าฮะเป็นปีศาจที่ดีแน่นอนเอ๊ะแกต้องใช้ต่างงานทำใช่ไหมเนี่ยเปล่าแค่จะมาคุยเฉยโอ้เวลคัมนะโยกีเวลคัมจากเวลคัมแค่นี้เหรอโอเคบทเดิมโอเคไม่มีอะไรใหม่ๆก็ข้ามไปนะผมวันนี้ไม่ขวามีเห็นสาวๆนะผมวันนี้สาวๆก็ชายหล่อจังเลยอ่ะรู้เปล่าถ้าเขาไม่เย็นชาแล้วก็นอนคุณอ่อยไปแล้วนะฮีโอเคนี่ก็ได้ข่าวเธอมาอ่อยถึงนี่ ถึงหน้าประสาทพระราชาเลยเนี่ยน่าจะใช่นะประสาทพระราชาโอเคแล้วก็ได้เธอเจ้าชายแล้วผมว่าโค้งคำนอบโอ้เดี๋ยวก่อนสิแกนี่เองทำไมเราไม่ได้หรอจะไม่ใช่คนที่หยุดหรือห้ามนายที่เวลานายจะไปไหนนะแล้วแต่นายเลยข้างล่างเป็นห้องกินข้าวนะครับแต่กว่าอาหารจะเสร็จก็คงใช้เวลาสักพักนึงกันนะครับนี่ปะข้างล่างน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นรูลงใช่ไหมโอเคลงจริงด้วยโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นนั่นนะเป็นแค่ผนังเฉยด้วยใครบอกเป็นทางลงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะผมโอเคเจ้าชายไม่ได้กินอะไรหลายวันแล้วนะเนี่ยรู้ไหมเขาปวดหัวกันมีแรงงานบอกว่ามีสัตว์ร้ายมากมายผูกมาโจมตีช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเป็นกังวลกับสุขภาพเจ้าชายจังเลยคะเนี่ยอ๋อจะทำงานหนักมากเลยแต่ความชังเขาทำให้คนไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาหรือชอบเขามากมายแล้วคนใช้ถามของเขาหลายคนก็ทำการพูดคำไม่ดีใส่เขาบ่อยๆด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่กล้าพอที่จะพูดเรื่องนี้กับเจ้าชายนะคะโอเคนี่ห้องเจ้าชายปะห้องครัวโอเคห้องครัวนะผมว่าเรากำลังเตรียมทำอาหารมันปวดให้เจ้าชายอยู่นะ Stuffed pepper with some baked clams เหรอแคลมนี่คือหอยใช่ไหมหอยอบพริกไทยนี่ปะผมว่าเป็น appetizer นะคะอาหารรองท้องก็ว่าไปตรงนี้มีแบบว่าจานให้ล้างในอ่างมากมายนะผมเป็นคนที่ใหญ่สมควรเองนะผมอาหารที่เตรียมทำไปดูน่าอร่อยจังเลยเนี่ยอยากลองชิมบ้างจังเลยมีถังขยะที่ตรงนี้มาเคลียร์ทิ้งแบบว่าประจำอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็มีตู้เย็นที่ดูแฟนซีสวยงามแล้วก็มีพ่อครัวคนอื่นทำอาหารอยู่ตรงนี้ก็ใส่โอหอมเห็ดหั่นกระเทียมลงไปใส่เนื้อด้วยมะเขือเทศด้วย
แล้วก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยอะไรก็ว่าไปรักของกุ๊กกิ๊กนะผมเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาไปเลยก็ว่าไปเสร็จสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็อาหารไม่พร้อมนะครับทำเดี๋ยวไม่ดีแล้วรู้เปล่าทำให้สมบูรณ์แบบนะครับเตรียมอาหารอยู่ก็แน่นะมีจานโนเคียเรียงรายแล้วก็อาหารมากมายเตรียมการไว้นะผมสำหรับคนในปราสาทแล้วก็สำหรับเจ้าชายด้วยนะเองก็ว่าไปนั่นเองนะผมก็นั่นแหละทางลงต่อนี่ก็เป็นแบบลงไปโอ้โหลึกจังวะมันลงไปเจอผลึกไหมเนี่ยไอ้ผลึกเหมือนกันในบ้านล้างหรือบ้านของเซราเนี่ยโอ้คุกใต้ดินเลยวะรอบนี้โคตรกว่าเดิมอีกโอเคจำวันที่พวกเราขังนายไว้ที่นี่ได้นะขังไว้ได้พวกเราคิดว่านายเป็นปีศาจสัตว์ร้ายไงเรางงมากว่าทำไมนายถึงดูสงบสุขแล้วก็ไม่ทำร้ายใครเนี่ยก็เลยหัวทำไมเจ้าชายถึงได้ให้โอกาสนายในการทำงานให้เดอะคราวอ่ะถึงทั้งปราสาทนี่ผมว่าหนอมคือเดอะคราวบทนี้มามันจำเวลาที่ใช้อยู่ที่นี่ได้เนี่ยโอเคเคยโดนขังที่นี่แน่ๆนะผมตามสตอรี่โอเคฐานเอรอนี้บอกว่าเอานายเป็นคนใหม่ใช่ไหมเนี่ยรู้จักโยกิใช่ไหมล่ะมันมีสัตว์ร้ายอยู่นะที่เคยมาที่ใกล้หมู่บ้านนี้แล้วก็ทำลายที่นี่เมื่อหลายปีก่อนฐานหลายคนถูกส่งไปจัดการแต่ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาเจอว่าคนนั้นน่ะจัดการทุกคนในตัวเองนั้นรู้เปล่าเธอใช้เวทมนต์แข็งแกร่งร่ายจัดการศัตรูรุนแรงมากพวกสงสัยว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่าหรือแม่บทกันแน่หรือทั้งคู่หรือเปล่าทันดีบอกว่าว้าวน่าขนลุกตัวเลยครับเนี่ยแล้วมีใครรู้ไหมว่าเธอเป็นใครกันแน่ไม่รู้สิไม่มีใครรู้มาก่อนเลยแม้แต่เธอก็เหมือนจะไม่รู้นะที่แน่ใจก็คือว่าเธอได้มาสันติแล้วก็เขาโดนฆ่าไปแล้วนะอยากรู้จังเลยว่าจะมีใครที่จะฆ่าเธอได้หรือเปล่าเนี่ยในที่เนี่ยเธอฟันรูมน่าจะพลังรุนแรงมากใช่ไหมครับเนี่ยมากกว่าใครอื่นที่เคยมีมาเลยอ่ะดีเธออยู่ฝั่งพวกเรานะครับเดี๋ยวเชื่อใจเธอดีกว่านะเอาไม่ทันจู่ๆคนแบบนั้นจะมาโผล่เฉยๆแล้วนะแล้วบอกว่าจะเป็นเรื่องดีอ่ะถ้าเกิดต้องใช้กล้าพอแล้วก็เขาจัดการเธอตัวเองนะแน่ๆเลยอ๋อเหรอเราฟังอยู่ข้างๆเธอเนี่ยรู้ไหมถ้าคิดว่าขึ้นอยู่เวลานะว่าผู้หญิงคนนั้นจะเผยแท้ๆอะไรกันแน่สำคัญแล้วพวกเรามันจะการเธอก่อนที่จะสักกันไปนะหรอไปกันเลยตอนนี้ปะล่ะนี่ล็อกอยู่นะโอเคเหมือนคนไม่รู้ว่าเราอยู่แถวนี้เนี่ยผมรู้สามารถยืนฟังข้างๆนินทาและเผาคนเลยนะแต่ละคนโอเคเรามาแอบฟังกันทุกคนดูว่าเราใครกันแน่ให้เห็นกันแน่กับเรานะผมเต็มที่เวลคัมแบ็กนะโยกิถ้าเกิดเธอต้องการเจอผู้ชายก็อยู่ข้างหน้าด้านแนวฟิลของเขาเลยโอเคเขาในห้องนี้นะผมแต่เราแป๊บนึงนะมีข้างบนด้วยทางเยอะจริงว่ะเท่านี้เองก็ที่นะจะเก่งว่าฉันไม่เชื่อใจเธอนะอ้าวกรรมเธอจะหลอกเจ้าชายหรือหลอกพวกระดับสูงได้แต่ไม่ใช่ฉันหรอกนะคอยดูเธออยู่นะเว้ยรู้ไหมจ้ะมีหลายคาแรคเตอร์ตัวละครโอ้มันกว้างจังวะเนี่ยโอ้เหนื่อยเริ่มแปลเหนื่อยแล้วถ้าตื่นเร็วสำหรับวันหยุดนะเนี่ยว่าไหมปกติเธอน่าจะนอนอยู่ไม่ใช่หรอเนี่ยก็ใช่แต่เมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยอะวันนี้ก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าฝันร้ายพวกนี้แหละที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดหลังเจ้าชายก็นอนไม่พอเหมือนกันนะแล้วพอเขาอยู่ทำงานดึกนะแค่เลยหลังมีงานทำมากมายนะที่ต้องทำจากการเคลียร์ได้อะมีปัญหาอะไรเปล่าวันนี้เปล่านะไม่ทำอะไรสักหน่อยนะโอเคเจ้าชายอยู่ได้เธอแขกกดมากมายรู้ไหมหลายคนสงสัยตัวเธออยู่นะรู้เปล่าอันนี้เขาได้ไหมเขาได้โอเคนี่ใครเนี่ยเจ้าชายปะเอานี่เจ้าชายเนี่ยผมเจอเจ้าชายเฉยเลยเวรกรรมนึกว่าไม่ใช่ห้องนี้ต้องการกันแน่หรอยืนชาเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยฉันต้องเว้ยรู้ไหมคุยรีบเสร็จแล้วนะก็แค่มาทักทายเฉยแล้วก็อับไม่ทันวะฝันร้ายกันหรออย่าบอกนะว่าเธอมาที่นี่เพื่อที่จะคุยเฉยอ่ะก็ทำนองนั้นนะให้ตายสิมีอะไรก็รีบบอกมาเถอะนะได้อ่านนิทานให้เธอฟังไหมล่ะก่อนนอนจะได้หลับฝันดีอะไรเงี้ยหรือให้นมสักแก้วให้เธอดื่มอะไรเงี้ยไอ้มอนนี่รู้ไรไหมนั่นจะมีคนชอบมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเธอทำตัวดีๆกว่านี้นะกับคนที่อยู่เบื้องล่างนายอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วน่ะจะไม่ต้องการอีกแล้วล่ะถ้าที่ฟังมาคนไม่ชอบนายนะเว้ยรู้ไหมพอเถอะน่ะถ้าเสร็จธุระแล้วก็ไปซะจะได้เคลียร์ตัวเองต่อไงโอเคนั่นเดี๋ยวค่อยมาเถียงก็ได้ค่ะโอเคเจ้าชายยุ่งอยู่นะแล้วก็แค่มาทักทายเฉยนะบทไม่มาไม่คุยก็ได้ครับโอ้แค่มองก็สุขแล้วเนี่ยรู้ไหมเห็นเธอกับเจ้าชายทะเลาะกันอย่างเงี้ยสุดนี้ที่เห็นสองคนทะเลาะกันนะ
ก็จะพูดหยาบคายรุนแรงต่อทุกคนเลยนะรู้เปล่าเว้นแต่ฐานเราสูงนั่นเองนะคนนี้แหละตั้งใจทำงานอยู่นะไม่ปวดรบกวนเขาเด็ดขาดเลยนะงั้นรบกวนทหารนายหงตอนนี้ว่างๆเราชายโอเคอย่ารบกวนเขาได้ค่ะก็ได้ค่ะอย่ายุ่งเอกสารฉันสิแล้วฝั่งนี้ล่ะอย่ายุ่งโอเคไม่ยุ่งก็ได้ค่ะเอาสุก็คือเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อุ้ยอ้าวยังก็ตามเอกสารที่ฉันจดตอนนี้คือสำหรับเธอนะซึ่งหมายความว่ามีงานให้เธอทำไงตอนนี้งานพอดีเลยถ้าฉันหายตัวไปนะทางเหนือด้วยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะสัตว์ร้ายก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวฉันจัดการไปดูให้หรอแน่ละฉันมีข้อมูลนิดน้อยสำหรับเธอด้วยนะฉันจะส่งคำนำคนไปรับตัวเธอที่หมู่บ้านละกันน่าจะอีกหลายวันก่อนที่พวกเราส่งเธอไปได้นะเพราะเธอไม่ต้องรีบก็ได้นะเมื่อเวลามาถึงฉันจะส่งคนไปจัดการรับเธอแล้วก็ไปตรวจที่หน่อยถ้าเราหาสัตว์ร้ายที่ว่าเจอก็จัดการมันซะได้ฉันบอกให้รู้ไว้ก่อนนะถ้าบังเอิญว่าเบื้องหลังเป็นมนุษย์แล้วก็ฉันช่วยไม่ได้นะเรื่องนี้รู้ไหมไม่ต้องห่วงฉันรับรู้อยู่แล้วแต่เธอต้องเข้าใจด้วยว่าจะอยู่สงบได้ในป่านั้นในบ้านของเธอถ้าเธอทำตามกฎเท่านั้นนะห้ามปฏิเสธตาเด็ดขาดนะรู้ไหมเธอจัดการกำจัดมันซะเต็มที่เลยฉันได้บอกตัวเธอให้รู้สึกว่าสบายใจกับเธอได้ไงจ่าเข้าใจแล้วจ้าโอเคก็คือได้งานใหม่ในอนาคตแน่ๆนะผมไหนก็ตามฉันได้ยินเรื่องของแม่มดนะที่กำลังปรุงยาในป่าอยู่อะเธอมาทราบข่าวคนคนนี้หรือเปล่าอะก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะแค่มองถ้าเธอก็รู้แล้วอะไม่รู้ว่าเราเก็บซ่อนแม่มดไว้ใช่ไหมเขารู้แล้วแน่ๆเลยชัดเจนเลยเชื่อว่าเธอรู้เรื่องนี้นะว่าการที่ฝึกฝนคาถาเวทมนต์ของแม่มดเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะรู้ไหมอาณากรรมเลยด้วยฉันจะแก้ทำไม่รู้แล้วกันนะคริสตัลทั้งขอบคุณนะที่ช่วยเหลือหลังจากของฉันไว้แล้วกันเนี่ยตามถ้าพวกเราเห็นแม่มดในพื้นที่พวกเราแล้วก็พอตื่นเวลาไม่ถ้าเกิดเป็นงั้นนะเข้าใจแล้วตู่ทำไมเธอเปลี่ยนใจอยากพูดกับฉันกันแน่เนี่ยมันจริงว่าเธอรู้สึกเหงากันแน่หรือเปล่านี่ว่าไงนะสีหน้าเปลี่ยนหุบปากแล้วไปเลยไปอ่านง่ายเจ้าชายจ๋าอยากคุยกันเราก็บอกอ่ะจริงๆฉันก็ไม่เพื่อฟังเขาหลายคำกันนะและทุกคนเขาจับได้เขาบอกฉันไปเฉยเลยด้วยนะเนี่ยลูกไปแล้วเขาเป็นคนที่เหงาโดดเดี่ยวแล้วก็สุภาพอ่อนโยนก็ว่าไปนะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องทำเหมือนว่าทำตัวเหมือนกับเป็นคนร้ายๆอะไรอย่างนี้นะผมเขาฮอกใส่ไล่เราไปเพราะเขาต้องแคร์บอกว่าต้องทำตามหน้าที่อะไรนี้นะผมนั่นเองรู้สึกว่าเขาน่าจะไปได้ดีกับแคร์นะเนี่ยแนะนำให้เขาจัดดีไหมนะเพิ่งบอกกันหรอกไม่ใช่หรอว่าไม่หมดเห็นมันจะการฆ่าซะก็จะหาเรื่องใส่ตัวเรื่อยๆนะผมให้ตายสิห้ามเข้าต้องใช้ในขาดนะไม่ได้หรอเราเป็นแฟนเจ้าชายไงอุ้ยเฮ้ยเราเองเอาเป็นว่าโยกิล่ะก็ได้แหละเข้าไปเถอะนะใช่ไม่อยากยุ่งกับเธอด้วยหรอกนะขอบคุณค่ะงั้นแหละก็ถ้าเธอก็คงได้แหละมั้งไปนะคะส่งห้องเจ้าชายค่ะเตียงเจ้าชายนอนเตียงเจ้าชายได้ไหมคะเนี่ยวิวสวยโอเคเจ้าชายซึ้งได้ยังไงผมง่ายก็เป็นเสื้อผ้าเจ้าชายแฟนซีสวยงามนะผมเข้าคมการอาณาจักรนี้ก็ไม่มีแล้วต้องแปลกใจหรอกนะฮะเป็นแฟนโอเคส่วนข้างล่างจะเป็นตัวตู้เสื้อผ้าข้างล่างจะเป็นตู้โต๊ะข้างแป้งนะผมที่ดูแฟนซีมากเลยกระจกก็สดใสเอี่ยมอ่องก็ว่าไปนะผมโอเคไดอารี่อ่านได้โอเคมันจะเป็นบันทึกบางอย่างโอเคไม่ใช่ไดอารี่นะผมถ้าวันนั้นเป็นเราปะมีหูได้ทางขวาล่างมีจับมืออ๋อมีหน้าของฉันนี่นะโยกิสิ่งมีชีวิตอันตรายเป็นนี่แอร์บีสไทป์ชัดเจนนะผมแต่ลักษณะนิสัยคือใจเย็นนะผมทั่วไปหลีกเลี่ยงการพบหาโนต้าชายเขียนเพิ่มเติมว่าประเมินค่าความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากมีชีวิตที่แบบว่าฉลาดแล้วก็ดูร้ายกาจไม่รู้ว่ามีพลังอะไรบ้างที่แข็งแกร่งอยู่ในตัวจะได้มนได้มากมายเช่นกันแหล่งที่มาไม่มนมาจากคอสมาของแม่มดแน่ต้องคอยจับตาดูบ่อยๆนะตลอดเวลาเลยเซ็นสัญญาอนุญาตให้เดินทางไปทั่วๆในพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ในเมืองปราสาทได้และหมู่บ้านใกล้ๆได้เนื่องจากได้ช่วยเหลือทางเดอะคราวด์แล้วด้วยแต่อนุญาตให้เข้าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เด็ดขาดเลยนะไม่ว่าจะศัตรูเป็นออริจินหรือเป็นเนเจอร์ไทยอ่ะห้ามสู้ด้วยนะผมต้องเป็นบิสไทยเท่านั้นถึงจะสู้ได้เพราะว่าเราเก่งเกินไปนี่เองนะผมง่ายๆถ้าแห่งเงื่อนไขหรือว่ารั่วไหลข้อมูลไปต้องถูกกำจัดนะ
หนุ่มเจ้าชายจะจดไว้ทุกอย่างนั่นแหละให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือว่าอยู่เต็มที่เขาก็เด็ดข้อมูลบ่อยหรือเปล่านะโอเคเราส่งอันนี้ได้ให้รู้ว่าเจ้าชายแคร์เราแน่นอนไม่ใช่ส่งเราอยู่เพราะว่าเราอันตรายอะไรง่ายๆไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นนะผมอ่ะโอเคสุดคือห้องข้างล่างห้องอะไรเนี่ยไอ้ห้องเนี้ยนึกว่าเป็นห้องเจ้าชายเป็นห้องอื่นนะผมที่ไม่โอ้โหห้องเจ้าชายโอเคบัลลังก์เจ้าชายนะผมบัลลังก์อันนี้นั่งดีไหมนะไฮไนท์บอกว่าเดี๋ยวไม่ได้คิดเด็ดขาดนะเว้ยปล่าสักหน่อยอ่ะไม่ต้องห่วงนะก็แค่อยากนั่งเฉยแต่ไม่นั่งก็ได้ค่ะเจ้าชายอยู่ที่ออฟฟิศของเขาตอนนี้นะมันก็อยากเจอเธอนะไปหาดีกว่าไหมไปหาแล้วล่ะขอบคุณที่บอกฉันนะเมื่อถามคนอื่นจะคิดไงก็ตามแต่ฉันคิดว่าเธอก็ไม่น่ามีปัญหาเลยใช่ไหมล่ะแล้วเจ้าชายเชื่อใจเธอก็เชื่อใจเธอเหมือนกันนะโอเคขอบคุณครับตอนนี้พระราชากับราชินีจากไปที่ไม่ชนไปฐานหลักสูงก็คือเกลี้ยกล่อมเจ้าชายแล้วพยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้มั่นใจในการคงพลังต่อฉันเลยคิดเหมือนกันนะว่าบางทีฐานหลักสูงก็เป็นตัวช่วยเจ้าชายมั่นใจได้เหมือนกันนะนั่นเป็นหัวทำไมฐานหลักสูงถึงเรียกเขาเป็นเจ้าชายอยู่ไงล่ะอ๋อไม่เรียกเป็นกษัตริย์โอเคเพราะว่ายังสนิทกันแล้วก็ในพวกเนี้ยง่ายนะผมฐานหลักสูงเติบโตพร้อมกับเจ้าชายนะก็เลยช่วยใจกันและกันมากเลยเธอทำงานหนักมากทั้งชีวิตของเธอแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเธอเก่งแล้วก็ฉลาดอ่ะเธอนี่คือใครในเจ้าชายยุ่งอยู่นะเขาก็จะเชิดใจฐานหลักสูงนะให้เติมเต็มหน้าที่ของเขาให้ได้อะไรเงี้ยฮะโอเคมีข้างล่าง4คนเยอะเลยเออโยกิเท่าทีนะฉันไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวเธอแต่ไม่ใช่สัตว์ร้ายใช่ไหมล่ะใช่เปล่าไม่น่าใช่หรอกมั้งแต่ละคนนึกคิดมาไงแน่เนี่ยตกลงเป็นอะไรกันแน่นี่ฉันอยู่ที่นี่นะฉันจะอู้งานได้ไหมเนี่ยได้เลยลุยเลยถ้าอู้ไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีฐานคนอื่นดูอยู่นะเนี่ยจะแก้มุกกับเจ้าชายยังรู้ไหมอ๋อเป็นหนึ่งคนนี้ปาที่จะเป็นผู้หญิงปาใช่ไหมโอ้คนนี้จะเป็นผู้หญิงนะผมเป็นหัวหน้าดูแลตรงนี้ทีนึงนะของเอทหารหลับสูงนี่นะผมหลับยาวนะนี่โอ้นี่ไงเฮ้ยตื่นนะเว้ยยี่ทอนอยู่บนแน่เนี่ยหลับในหน้าที่เหรอฐานหลับเปล่าครับคุณผู้หญิงนี่ไงมาดาโอเคเปล่าแน่ๆครับอ๋อใช่ชัวร์อะไรผู้หญิงโอเคเพิ่งรู้เพราะเราคุยมั่วๆไปเรื่อยๆนะโอเคเจ้าชายกลับมาในโรงนี่นะฐานหลักสูงจะจัดการต้องดูแลที่นี่แทนเจ้าชายไปก่อนอ่ะฐานหลักสูงน่ากลัวนะรู้ไหมโอเคไฮนั้นได้ไปถึงผู้หญิงคนเดียวนะผมว่าคือชี้ก็คือนั่นแหละคนที่ยืนอยู่ข้างๆบัลลังก์โอเคฉันคิดว่าวันนี้คงไม่ดับทั้งวันเพราะฉันกลัวเธอแน่ๆนะอาจจะต้องคืนด้วยซ้ำนะสู้ๆนะครับผมผู้หญิงน่ากลัวงี้ก็ได้เป็นแบบอาจจะเป็นมานะผมอะไรก็ว่าไปโอเคข้างหน้าเป็นสวนนะโอเคคอร์ทยาร์ดก็คืออู้มีสวนสวยๆได้นะผมยังคิดถึงราชินีอยู่เลยค่ะดูแลลูกชายของเธอเต็มที่เลยนะคะลูกปั้นนี่นะผมราชินีกับราชานะผมลูกปั้นของพระราชาพระราชินีเก่านั่นเองนะผมพ่อแม่ของเจ้าชายญาติไหนที่ไม่เคยได้เจอเขามาก่อนเลยนะผู้คนเหมือนจะศรัทธาตัวพวกเขามากๆเลยด้วยเหมือนเจ้าชายชีวิตอยู่ภายใต้ชื่อเสียงของพ่อแม่ด้วยนั้นเนี่ยใช่เลยไม่ใช่เขาไม่อยากที่จะทำให้คนต้องเสียใจด้วยนะเขาไม่ต้องการที่จะให้ความหวังและความคาดหวังที่พ่อแม่ของเขามีต่อเขาหายไปด้วยเช่นกันน่ะกูบอกสบายเขาแน่ๆเลยนะเนี่ยหุ่นเรื่องมันเยอะมากเลยเนี่ยโคตรเยอะตั้งแต่พระราชาองค์เก่ามานานมากเลยยังเศร้ากับการตายของเขาอยู่นะรู้ไหมช่วยจะตั้งความหวังต่อกับเจ้าชายนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีเท่าพ่อเขาหรือเปล่าอ่ะตีใครทำได้ดีเท่าพระราชาองค์ก่อนหรือเปล่านะยังมีคนคิดถึงเนี่ยผมก็เข้าใจได้อยู่นะผมสู้ๆกันนะแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนื้อเรื่องมันแบบจะเต็มนะผมสุขคือเราได้นัดที่ใหม่นะผมให้นั่นแหละให้ไปไหนวะลืมอันนี้น้ำพุนะโอเคมีนกอยู่เกาะอยู่ตรงนี้น่ารักด้วยนกเกาะอยู่บนน้ำพุโอเคให้ไปที่เมืองแหละแล้วรอคอยคำสั่งนะผมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตอนที่เราได้สักเกตจากไอ้กระดาษผีมันถือว่าครบไหมนะหน้ามันหายไปหน้าเดียวหรือว่าหายไปหน้าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงสายทินนะผมเพื่อโชว์ว่าเราอัปเดตได้หรือยังนะผมหรือต้องหาหน้ากระดาษเพิ่มด้วยกันนะผมโอเคดูบันทึกสิโอเคอ่ะลองอ่านเนื้อหาได้ยังโอเคเป็นเช้าวันใหม่ทุกอย่างเงียบสงบมากเว้นแต่ว่ามีสัตว์ร้ายโผล่เข้ามาไม่มีอะไรที่ต่างไปจากเดิมเลยเป็นสัตว์ที่ฉันอยากอยู่นะตลอดชีวิตเลยฉันคิดตัวเองอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นตอนนั้นเองที่ฉันกำลังไป
หาอะไรมากินมื้อเช้าฉันเห็นใครบางคนกำลังร้องไห้อยู่ใครเป็นคนในป่าลึกเข้าหลงทางเหรอฉันเลยไปดูใกล้เป็นสาวที่เหงาอยู่คนเดียวร้องไห้กับตัวเองเธออาจจะเด็กกว่าฉันนิดหน่อยนะนะเธอทำให้คนเดียวกันแน่เนี่ยเธอไม่อยู่กับพ่อแม่งั้นหรอแต่น่ามีหูมีหางว่ะเธอมีพ่อแม่หรือเปล่าเนี่ยฉันช่วยเธอดีไหมนะแม่ของฉันบอกว่าอย่าเกี่ยวข้องอย่ายุ่งกับเรื่องด้วยอย่าให้ใครยุ่งกับเธอเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเกิดเธอเป็นเหมือนฉันล่ะถ้าเกิดเธอเหงาอยู่คนเดียวล่ะผู้หญิงคนนี้เธอจะตัวรอดในป่าได้คนเดียวแน่หรอท้ายแล้วนี่ก็มีหางโอเคมีหูเหมือนกันนี่ใช่ไหมดำๆอ่ะมีเขากับมีหางเหมือนกันแต่ใจที่จะไปเจอแล้วก็รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างหน้าโอเคถ้าถามเธอว่าเธอทำในป่าตัวคนเดียวเนี่ยเธอหลงทางหรือเปล่าพี่สาวพี่สาวหนูหันถึงพี่สาวไม่เจอเด็กสาวร้องไห้เธอแยกจากพี่สาวมาเรียกผมบางอย่างต้องหาพี่สาวให้เจอใช่ไหมล่ะต้องไหมไม่งั้นฉันจะปล่อยเธอไว้คนเดียวแน่ๆในที่อย่างนี้ให้เหงาแล้วก็หลงทางให้กลัวอย่างนี้ไงก็ตามต้องหาอาหารนะไม่งั้นแล้วเธอจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ร้ายได้แน่ๆโอ้น้องน่ารักเหมือนเราปะเนี่ยมันเหมือนเราเลยที่อันตรายนะฉันบอกเธอเดี๋ยวจะหาพี่สาวให้เจอแล้วกันนะแล้วฉันช่วยเธอมันจะใจเย็นลงได้ทันทีเลยนะเนี่ยจะชื่ออะไรให้ถามเธอโยกินั่งไงมันคือเราเนาะผมเธอพูดว่างั้นโอเคโยกิดูหมู่บ้านใกล้ดีกว่านะวันนี้ใครคนนี้น่าอาจจะได้เห็นที่พี่สาวเธอไปก็ได้นะฉันบอกเธอว่างั้นแล้วเราไปเช็คดูที่ใกล้ๆหมู่บ้านนั้นแต่ว่ามันจะไม่ไข่พี่สาวเธอเลยมีใครจำเธอได้ด้วยซ้ำหรือสัตว์ท่านไม่พูดอะไรได้ด้วยซ้ำช่วยคุยกับเธอหลายชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีคำใบ้เรื่องพี่สาวของเธอด้วยซ้ำทุกร้านที่ในหมู่บ้านทำอะไรไม่ได้แต่ใจไปที่ไปค้นหาในป่าต่อเด็กสาวคนนี้และพี่สาวของเธอเข้าไปนั่นทางหรือเปล่าเนี่ยต้องมาจากไหนกันแน่นะฉันอยากที่จะถามเธอแต่เธอไม่ตอบถามเลยความจริงแล้วหลังจากที่ฉันเริ่มถามเกี่ยวกับเดี่ยวของเธอแล้วอ้าวเธอก็ลงอ้าวนั่นฝืนเธอไปหรือเปล่านะนี่ก็ดึกแล้วนะเนี่ยพวกเราห่างจากหมู่บ้านด้วยเพราะงั้นแล้วตัดสินใจจะอุ้มเธอแบกขึ้นหลังหาที่ปลอดภัยอาจจะกระทันหันไปหน่อยนะแต่ก็ดีกว่านอนในป่างั้นนะเธอคิดตัวเองก็แค่คืนเดียวนะพรุ่งนี้ก็ค่อยออกไปที่นี่ไปหาหมู่บ้านแล้วกันนะคนที่เหมือนฉันเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะดูแลเธอได้หรือเปล่าอ่ะตอนฉันคิดเอาชีวิตไปแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายที่จะผ่อนคลายที่นี่นะบ้านล้างนี่เหรอนี่มันเรื่องของเขานี่นะเขาที่นี่คือเขาคือใครกันแน่แต่พี่สาวเหรอแปลกจังเลยฮะฉันมีพี่สาวเนี่ยอยากจะอ่านเพิ่มเติมจังเลยอ่ะโอเคอาจจะมีบันทึกอื่นใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีที่เราเจอวะโอเคเกียร์นี่ก็บอกว่าผมได้ข่าว1-2ชั่วโมงนะผมแต่เกียร์นี่ผมดูเซตเอก่อนหน้านี้ที่ผมเซฟไปนะผม2ชั่วโมงแล้ว ผมว่าในเรื่องผมยังไม่ไปไหนเลยผมยังแบบว่ามันน่าจะยังมีต่อยาวนะผมเว้นแต่มันจะจบตอนที่เราเจอปีศาจแล้วก็ตัดจบเลยเป็นไปได้จะจบเร็วแต่ผมว่าเจอหลายอย่างในเกมที่แบบว่าเราเดินไปเรื่อยๆก็คงเจอได้ถ้าว่าเราค่อยๆหาค่อยๆคุยนะผมโอเคแล้วถ้าไปหมู่บ้านต่อกันนะผมว่าเกมยังอีกยาวไกลพอสมควรนะครับผมหมู่บ้านไหมครับได้เลยขอบคุณนะเอาล่ะขึ้นไปเลยยังมีโอ้โหฮ่อนั่งสวยนะผมอันนี้ถ้าเราไม่กดมันจะไปเรื่อยๆมาเนี่ยโอเคเนี่ยต้องกดนะผมด้วยว่าแล้วต้องกดอย่าตื่นด้วยนะค่ะคุณค่ะต่อชายนะของคุณกิโยกิน่ารักเช่นนะยิ่งเหรอใช่เหรียญที่ดีๆไว้เลยนะคะเนี่ยนี่ก็เขาเป็นคนแบบว่ามุ้งมิ้งแล้วก็ร้องไห้ทุกคืนเลยด้วยอ่ะเขาน่าจะไม่กล้าที่จะข่มเราด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่ออกจากห้องด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่กลัวหรอกค่ะ